วัสดีครับพบกับผมพิชาพัฒน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นะครับในรายการ5คำถาม3นาทีกับพปพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะครับวันนี้เสนอตอนประกันภัยรถยนต์ภาค2นะครับต่อจากภาคที่แล้วคำถามคำตอบจะเริ่มในเรื่องรุนแรงแบบนี้นะครับสามารถนำเรื่องมาร้องเรียนได้ที่สำนักงานคปพ.นะครับถ้าเกิดความเสียหายเกินกว่า 70% ของราคารถในขนาดนั้นนี่ก็จะเข้าข่ายรถเสียหายสิ้นเชิงแล้วก็ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์บริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมเต็มจำนวนเลยครับกรณีประมาทร่วมล่ะครับกรณีนี้ก็สามารถที่จะเคลมประกันได้นะครับหากกรณีที่2ฝ่ายทำประกันชั้น1ต่างฝ่ายต่างก็ซ่อมรถของตัวเองได้โดยเรียกค่าซ่อมจากบริษัทประกันที่ทำเอาไว้แต่ว่าอาจจะได้แค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนประกันชั้น2และชั้น3ประกันก็จะจ่ายค่าซ่อมให้กับคู่กรณีเท่านั้นครับเรื่องแบบนี้นะครับทายาทของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินเป็นค่าปลงศพรายละ 35,000 บาทนะครับในกรณีเสียชีวิตภายหลังการได้รับการรักษาพยาบาลก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทรวมแล้วก็ไม่เกิน 50,000 บาทนะครับโดยทายาทของผู้ประสบภัยจากรถก็จะต้องเตรียมเอกสารหรือว่าหลักฐานแสดงความเป็นทายาทอาทิบัตรประชาชนทะเบียนบ้านใบมรณบัตรนะครับแล้วก็หลักฐานยื่นขอรับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยด้วยครับในกรณีที่นั่งอยู่ในรถสาธารณะนะครับก็สามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมูลละเมิดนะครับบุคคลที่สามารถเรียกร้องได้ก็คือ1คนขับที่ทำละเมิดนะครับข้อที่2ก็คือนายจ้างในทางการที่จ้างของผู้ขับขี่คนนั้นและ3ก็คือบริษัทที่รับประกันภัยรถคันนั้นนะครับซึ่งบริษัทที่รับประกันภัยจะรับผิดไม่เกินความคุ้มครองที่รับประกันเอาไว้ครับตามกฎหมายแล้วนะครับเมื่อผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายผิดบริษัทประกันสามารถเรียกเงินคืนได้นะครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับกับ5คำถามแล้วก็5คำตอบภายในแค่3นาทีเท่านั้นซึ่งหากคุณมีคำถามหรือว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ที่สายด่วนคปพ1186 1186นะครับโทรกันมาได้เลยแล้วก็พบกับรายการ5คำถาม3นาทีกับคปพ.ได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ผมแดนนี่พิชาพัฒน์สวัสดีครับ